ำไมไม่รับสายเนี่ยเล่นเกมอยู่แน่เลยคิดเล่นไม่มีผิดว่ากลับมาถึงบ้านลูกชายตัวดีจะต้องเล่นแต่เกมแม่พูดด้วยเนี่ยได้ยินไหมแล้วนี่กลับบ้านมาเนี่ยอาบน้ำอาบท่าหรือยังฮะดูสิเนื้อตัวนี่มอมแมมไปหมดเลยเกมเนี่ยเล่นให้มันน้อยๆหน่อยหนังสือเนี่ยหัดอ่านบ้างแล้ววันนี้มีการบ้านหรือเปล่านี่สวัสดีค่ะแม่กลับมาแล้วเหรอยิ่งคุณมาช่วยแม่ดูแลน้องชายตัวดีของเราด้วยได้ค่ะไม่เป็นไรนะต๋อยแม่เขาอ่ะก็ดุแบบนี้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรแล้วไม่มีอะไรหรอกต๋อยฟังพี่นะพ่อกับแม่เขารักเราสองคนพี่น้องมากแต่เขาก็มีวิธีแสดงความรักที่แตกต่างกันออกไปอ่ะบางทีก็อาจจะไม่ถูกใจเราบ้างนะแต่แม่ชอบดุต๋อยไม่ชอบแม่ไม่เคยชมต๋อยเลยเอาแต่ดาก็เพราะแม่เขาเป็นห่วงเราไงดุแบบเนี้ยไม่ต้องห่วงต๋อยก็ได้ต๋อยอย่าคิดแบบนี้สิมีคนห่วงดีกว่าไม่มีนะต๋อยจำเด็กด้อยโอกาสพวกนั้นได้ไหมเขาไม่มีคนมาคอยดุเพราะไม่มีใครคอยเป็นห่วงเขาไงก็ดีงั้นต๋อยจะไปอยู่แบบนั้นมั่งต๋อยฟังพี่นะเด็กพวกนั้นน่ะเขาไม่มีความสุขหรอกไม่มีพ่อไม่มีแม่นะต๋อยต้องดูแลตัวเองเวลาใครรังแกก็ไม่มีคนมาปกป้องไม่ได้ไปเที่ยวไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่อาหารดีๆหรือแม้แต่ได้เรียนดีๆเรียนสูงๆยังไม่มีโอกาสเลยนะต๋อยงั้นเขาก็ต้องหางานยากสิพี่ใช่เขาต้องเหนื่อยต้องลำบากกับคนที่มีโอกาสได้เรียนมากกว่าไปอาบน้ำด้วยแล้วไปพี่สอนการบ้านนะครับ